้หวันจริงๆที่รู้มีกี่ชนิด2ชนิดถูกไหมชนิดที่1กับชนิดที่2มันเป็นภาวะที่ต่อเนื่องกับภาวะดื้ออินซูลินนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลไซเมอร์ปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยจัดว่าเป็นภาวะเบาหวานชนิดที่3เราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันการกินการนอนอย่างเงี้ยอันนี้มีผลต่อสุขภาพมากถ้าเราจะมาตรวจแบบตอนเป็นอัลไซเมอร์มันสายไปเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆอ่ะอยากจะเน้นเรื่องของการแบบเหมือนป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดพันธุกรรมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะ คือถ้าบ้านน้องมีแบบกรรมพันธุ์อัลไซเมอร์เนี่ยเราสามารถตรวจยีนได้นะคะคราวนี้การที่เรามียีนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นอัลไซเมอร์นะคะเพราะว่าพฤติกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถชะลอการแสดงออกของยีนได้เพราะฉะนั้นการที่เรามียีนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแสดงอาการของโรคนั้นเสมอไปค่ะ